สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2556ค่ำวันนี้เวลา 19:38 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการแพทย์และการสาธารณสุขประจำปี2556ณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารพระบรมมหาราชวังสาขาการแพทย์ได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์เดวิดดีโฮผู้อำนวยการและทางกรรมการบริหารศูนย์วิจัยโรคเอสเอรอนไดอะมอนด์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและนายแพทย์แอนโทนีฟอร์ซีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสถาบันสุขภาพแห่งชาติรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาส่วนสาขาการสาธารณสุขได้แก่บารอนปีเตอร์ปิออสผู้อำนวยการวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยลอนดอนและนายแพทย์จิมยองคิมอดีตผู้อำนวยการแผนก HIV เอสองค์การอนามัยโลกสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:52 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรม Royal Cliff Hotel กรุ๊ปพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทรงเปิดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2557หัวข้อการเรียนรู้เพื่อปรับกระบวนทัศน์สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลองค์กรสุขภาพระดับโลกและหน่วยงานระดับนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคมนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นความท้าทายที่ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขจะได้แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์นำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาในโรงเรียนแพทย์หรือสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ทั่วโลกการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นการประชุมนานาชาติด้านสุขภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลกมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญต่างๆโอกาสนี้ทรงฟังบรรยายของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2556ทั้ง4คนได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์เดวิสดีโฮผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยโรคเอสเอรอนไดอะมอนด์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายแพทย์โทนี่ฟอร์ซีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสถาบันสุขภาพแห่งชาติรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาบารอนปีเตอร์ปีออสผู้อำนวยการวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรและนายแพทย์จิมยองคิมประธานธนาคารโลกอดีตผู้อำนวยการแผนก HIV องค์การอนามัยโลกนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระราชประวัติและพระเกียรติคุณในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยเวลา 14:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานงานครบ100ปีของบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนและทรงเปิดอาคาร SCG 100ปีสูง22ชั้นเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงานคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารได้รับการรับรองตามมาตรฐานลีดในระดับสูงสุดคือแพลตินัมจากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมแผ่นจารึกที่เชิญมาประดิษฐานบริเวณโถงอาคารพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการ SCG 100ปีนำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมและกิจการของบริษัทซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2456ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเป็นบริษัทผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศขยายกิจการอย่างต่อเนื่องและมั่นคงประกอบด้วยธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างธุรกิจเคมีคอลและธุรกิจกระดาษรวมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอาทินวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจาก SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนวัตกรรมพลาสติกจาก SCG Chemicals และนวัตกรรมเยื่อกระดาษและบรรจุภัณฑ์จาก SCG Paper
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริราชพระวรชายาทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์โรงพยาบาลสุรินทร์เวลา 11:50 นาทีวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริราชพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังโรงพยาบาลสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์จังหวัดสุรินทร์มีการคลอดในโรงพยาบาลสุรินทร์ปีละกว่า 5,700 รายคลอดก่อนกำหนดร้อยละ 6.56 จึงเข้าร่วมโครงการในปี 2553โดยนำแนวพระดำริเรื่องการบูรณาการระบบป้องกันและดูแลรักษาทารกคลอดก่อนกำหนดมาใช้เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและการคลอดก่อนกำหนดโดยดำเนินงานทั้งเครือข่ายครอบคลุมถึงโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเน้นการมีส่วนร่วมของบิดามารดาและครอบครัวเพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชนของสตรีตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงหลังคลอดและทารกคลอดก่อนกำหนดจนถึงอายุ5ปีพบว่ามีการส่งต่อกรณีคลอดก่อนกำหนดจากโรงพยาบาลชุมชนในเครือขายเพิ่มขึ้นในปี 2556รับการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนกำหนด106รายคิดเป็นร้อยละ 20.04 หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการยับยั้งการคลอดได้สำเร็จร้อยละ 10.38และรับส่งต่อทารกคลอดก่อนกำหนด30รายกลุ่มทารกที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัมมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมอาทิหออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤตคลินิกเจ้าตัวน้อยเป็นการสาธิตการกระตุ้นพัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนดเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี2546เพื่อดูแลเด็กที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีพัฒนาการช้าเพื่อให้มีพัฒนาการสมวัยป้องกันการเกิดความพิการซ้ำซ้อนโอกาสนี้ประธานกระเป๋าเยี่ยมแก่มารดาและบุตรที่มากระตุ้นพัฒนาการจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการดูแลด้วยวิธีจิบประพัดสอนในสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดให้ทำกิจกรรมร่วมกับสามีโดยใช้ธรรมะสมาธิและเสียงเพลงเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดโดยมีพระภิกษุแพทย์และแม่ชีเวียนกันมาเป็นวิทยากรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการ Yellow Ribbon ของศูนย์ Pressure Link เรือนจำชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์และเสด็จกลับถึงประเทศไทยแล้ววันที่28มกราคมพุทธศักราช2557เวลา 10:05 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลที่ประทับไปยังศูนย์ Prison Link เรือนจำชางงีทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการ Yellow Ribbon ซึ่งนาย SR นาธานอดีตประธานาธิบดีสิงคโปร์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมยอมรับผู้เคยกระทำความผิดหรืออดีตนักโทษเรือนจำซึ่งองค์กร Community Action for the Rehabilitation of Ex-Offenders หรือ CARE ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถนะปรับปรุงพฤติกรรมและช่วยให้บุคคลเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคมผ่านกิจกรรมที่จัดร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเวลา 13:05 เสด็จไปยังห้องอาหารพีชบอสซัมไชนีสโรงแรมมารีนาแมนดารินสิงคโปร์ประธานพระวโรกาสให้นางสาวเกรซฟูรัฐมนตรีประจำกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำคนที่2และรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์คนที่2เฝ้าถวายพระกระยาหารกลางวันในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิลีกวนยูเอ็กเชนจ์เฟลโลชิพระหว่างวันที่27-28มกราคม2557เวลา 15:46 เสด็จไปยังกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ทรงพบนายเตียวซีเฮียนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีประสานกิจการด้านความมั่นคงสิงคโปร์โอกาสนี้ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมและมีพระปฏิสันถารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆระหว่างสาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศไทยอาทิระบบสารปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมเวลา 20:50 เสด็จไปยังอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติชางงีโอกาสนี้ประธานของที่ระลึกแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยก่อนประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG410 เสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ
ดยมีนายมารุจิตปฏิมาเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์และภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เจ้าหน้าที่พร้อมคู่สมรสเฝ้าส่งเสด็จเวลา 22:24 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายคณิตเอี่ยมระหงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการทหารตำรวจผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมข้าราชการและพนักงานการท่าอากาศยานเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับวังสุโขทัยวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้ไปติดตามผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักในโครงการพระราชดำริที่บ้านห้วยสลอบตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโอกาสนี้มอบถุงยังชีพพระราชทานและสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านห้วยสลอบส่วนใหญ่เป็นชาวปะโอที่อพยพมาจากรัฐฉานประเทศเมียนมาใช้ภาษาปะโอและไทยใหญ่ในการสื่อสารทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักในโครงการพระราชดำริพื้นที่ป่าลุ่มน้ำชาวบ้านรู้รักและช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างดีนอกจากนี้คณะยังได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนห้องเรียนอนุบาลบ้านห้วยสลอบด้วยจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ